วิดิทัศน์โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข Conditional Cash Transfer หรือนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้ความร่วมมือของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรประกอบด้วยข้อมูล6ส่วนดังนี้ 1. สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ 2. การปฏิรูปการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 3. หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. กระบวนการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน4ขั้นตอน5. การรายงานผลการติดตามนักเรียนที่รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค 6. ช่องทางการใช้งานระบบ CCT 1. สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำจากข้อมูลบัญชีรายจ่ายการศึกษาแห่งชาติพบว่าในโรงเรียน1จะมีนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนเฉลี่ยรายได้ไม่ถึง 3,000 บาทต่อเดือนหรือไม่ถึง 36,000 บาทต่อปีครัวเรือนยากจนจะต้องแบกรับรายจ่ายการศึกษาคิดเป็น 22% ของรายได้สูงกว่าครัวเรือนที่มีฐานะร่ำรวยที่รับภาระเพียง 6% ของรายได้ซึ่งครอบครัวยากจนรับภาระมากกว่าเกือบ4เท่าทำให้เด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะต้องออกจากโรงเรียนกลางคันหรือหลุดจากระบบการศึกษา 2. การปฏิรูปการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนที่ผ่านมาประเทศไทยมีงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนยากจนเรียกว่าเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนซึ่งเป็นการจัดสรรความช่วยเหลือเท่ากันทุกคนในสถานศึกษาสังกัดสพท.และอปท.แต่ในความเป็นจริงนักเรียนแต่ละคนมีต้นทุนปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้กสศ.สพท.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้ทำการวิจัยจนได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณให้ตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลและเตรียมพร้อมที่จะขยายผลสู่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนและสังกัดอื่นๆต่อไปในปีการศึกษา2562จึงเกิดผลการปฏิรูปที่สำคัญดังนี้1. ปฏิรูปกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม Proxy Means Test หรือ PMT แบบมีส่วนร่วมเพื่อค้นหานักเรียนที่ยากจนจริง3สังกัดสพท.อปท.ตชด. 2. ปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตรงความจำเป็นได้เป็นรายบุคคล Demand Side Financing และจัดสรรเงินเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษได้เพิ่มคนละ 3,000 บาทต่อคนต่อปีจำนวนกว่า 760,000 คน 3. ปฏิรูประบบการติดตามการมาเรียนและพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่จึงถือเป็นก้าวแรกก้าวสำคัญของการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาอย่างแท้จริง 3. หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์อย่างไรในปีการศึกษา2563กสศได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคัดกรองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้ข้อมูล2ประเภทดังนี้ 1. รายได้สมาชิกครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน 2. สถานะครัวเรือน8ด้านได้แก่ 1. ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง 2. การอยู่อาศัย 3. ลักษณะที่อยู่อาศัย4. ที่ดินทำการเกษตรได้ 5. แหล่งน้ำดื่ม 6. แหล่งไฟฟ้า 7. ยานพาหนะในครัวเรือน 8. ของใช้ในครัวเรือนข้อมูลทั้ง2ประเภทจะถูกนำมาประมวลผลทางสถิติเพื่อกำหนดค่าคะแนนความยากจนของนักเรียนแต่ละคนด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อมค่าคะแนนความยากจนจะมีค่าระหว่าง 1 ถึง 100 1 ถึง 30 คือจนน้อย near poor 40 ถึง 49 คือยากจน poor 50คะแนนขึ้นไปคือจนพิเศษ extremely poor นอกจากนี้ยังอาศัยข้อมูลอื่นๆประกอบอาทิสถานภาพครอบครัวขนาดครัวเรือนภาพถ่ายบ้านที่พักอาศัยจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับตำบลหมู่บ้านมาพิจารณาประกอบด้วยทั้งนี้กสศยังได้เพิ่มช่องทางการคัดกรองของนักเรียนที่อยู่ในครัวเรือนสถาบันอาทินักเรียนอาศัยในองค์กรศาสนาโรงเรียนพักนอนสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับนักเรียนอีกด้วย 4. กระบวนการขอรับเงินนักเรียนยากจน4ขั้นตอนกระบวนการคัดกรองนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มี4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลคัดกรองและรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหรือสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองบันทึกข้อมูลรายได้สถานะครัวเรือนภาพที่พักอาศัยพิกัดบ้านและนำข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รัฐรับรองเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนขั้นตอนประกาศรายชื่อนักเรียนยากจนพิเศษนักเรียนทุนเสมอภาคและประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นตอนการจัดสรรเงินค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาคมี2ช่องทาง 1. รับเงินสดผ่านบัญชีสถานศึกษา 2. รับเงินผ่านบัญชีนักเรียนทุนเสมอภาคในรูปแบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน13หลักโดยนักเรียนทุนเสมอภาคที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปสามารถเปิดบัญชี0บาทได้ที่ธ.ก.ส.และธนาคารออมสินขั้นตอนการติดตามการรายงานผลสถานศึกษาบันทึกข้อมูลการมาเรียนและบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุนเสมอภาคซึ่งเป็นเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนของกสศกระบวนการทั้ง4ขั้นตอนเขตพื้นที่การศึกษาหน่วยกำกับและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาขอรับเงินอุดหนุนจะต้องติดตามการคัดกรองการจ่ายเงินและสนับสนุนสถานศึกษาให้ดำเนินงานตามแนวทางของโครงการโดยสถานศึกษาและหน่วยกำกับสามารถดำเนินการได้ผ่านระบบสารสนเทศของแต่ละสังกัดดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.หรือเว็บไซต์ cct.thaieduforall.org สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.หรือ dla.thaieduforall.org กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตชด.หรือ bpp.thaieduforall.orgทั้งนี้เพื่อบูรณาการการเยี่ยมบ้านและการคัดกรองนักเรียนยากจนในสถานศึกษาสังกัดสพท.กสศ.จึงร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจและช่วยเหลือนักเรียนสพท.พัฒนาระบบสารสนเทศให้สถานศึกษาสามารถส่งต่อข้อมูลจากการคัดกรองนักเรียนยากจนสู่ระบบการเยี่ยมบ้านได้แบบเรียลไทม์แล้วระบบเยี่ยมบ้านแบบเรียลไทม์เริ่มทดลอง8เขตพื้นที่การศึกษาในปีการศึกษา2563นี้5. การรายงานผลการติดตามนักเรียนที่รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาคระบบคัดกรองทุนเสมอภาคผ่านเว็บแอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีคุณครูช่วยลงพื้นที่พบปะผู้ปกครองเช็คอินบ้านบันทึกข้อมูลภาพถ่ายจากนั้นจึงส่งเข้าระบบระบบสามารถติดตามพัฒนาการนักเรียนรายบุคคลทั้งด้านการมาเรียนน้ำหนักส่วนสูงพร้อมมาตรการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการเป็นรายบุคคลจนกว่าจะจบการศึกษา 6. ช่องทางการใช้งานระบบ CCT กระบวนการทั้งหมดนี้คุณครูสามารถดำเนินการใช้เว็บแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ดีบน Google Chrome เวอร์ชัน50และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนอย่างมือถือแท็บเล็ต iPad ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบโจทย์การใช้งานของคุณครูโดยการใช้งานแบบออฟไลน์นั้นจะต้องทำการเชื่อมกับระบบอินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ของท่านทุกครั้งก่อนการใช้งานข้อมูลที่ได้จากเว็บแอปพลิเคชันระบบคัดกรองทุนเสมอภาคถือเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ครอบคลุมทุกมิติทั้งสังคมเศรษฐกิจและครอบครัวจะเป็นเครื่องมือชี้เป้าในการอุดหนุนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิรูปการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนที่ช่วยสถานศึกษาและคุณครูคัดกรองสนับสนุนงบประมาณและติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อมั่นใจได้ว่าการจ่ายเงินอุดหนุนนั้นไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นมาตรการสร้างเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อไม่ให้มีเด็กเยาวชนคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกแม้แต่คนเดียวสอบถามข้อมูลการใช้งานระบบคัดกรองทุนเสมอภาคเพิ่มเติมได้ที่ call center 02-079-5475 ต่อ 1 เว็บไซต์ www.eef.or.th